สุดซึ้งสาวป่วยโรคดึงผมตัวเองแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนเผยสาเหตุสุดซึ้งสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผยช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านวอนเข้าใจโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคบ้าเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่28เมษายน2566นางสาวสหพรสิริรัตนชัยเจ้าของคลิปเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์หลังได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน TikTok ชื่อว่าเป็ดป๊อปแล้วพูดถึงอาการป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองก่อนตัดสินใจโกนผมเพื่อลดปัญหาการชอบดึงผมและได้กำลังใจดีจากแฟนหนุ่มที่โกนหัวด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจล้นหลามสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผยช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผยช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านนางสาวสหพรกล่าวว่าตอนเด็กๆตนเคยผมร่วงและชอบดึงผมซึ่งตอนนั้นไม่กล้าบอกใครด้วยที่บ้านก็เข้าใจว่าเป็นแค่โรคผิวหนังธรรมดาแล้วผมร่วงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคดึงผมพอผ่านไปก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็หายไปเองแต่ยังคงมีอาการดึงอยู่บ้างกระทั่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาจู่ตนเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีอาการดึงผมร่วมด้วยนางสาวสหพรกล่าวต่อว่าจึงได้ไปหาหมอจิตแพทย์ก็ทำให้รู้ว่ามันคือโรคชนิดหนึ่งที่สาเหตุเกิดจากความเครียดแล้วก็สารเคมีในสมองที่ผิดปกติก็รักษามาเรื่อยๆกินยาที่ช่วยลดอาการดึงผมได้แต่ก็ต้องคอยปรับพฤติกรรมของตนเองต้องคอยเตือนสติตัวเองด้วยว่าอย่าดึงสำหรับอาการจะเป็นตอนที่รู้สึกเครียดทำให้ตนดึงผมบางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็ไม่รู้สึกตัวบางทีทำอะไรเพลินๆอยู่ก็เป็นเหมือนว่าแรกเป็นเพราะความเครียดนางสาวสหพรกล่าวอีกว่าแต่หลังๆมาพอเริ่มชินดึงจนติดก็เหมือนเป็นพฤติกรรมที่ทำไปเองและการทำงานก็มีปัญหาบางทีคนภายนอกไม่เข้าใจว่าตนเป็นอะไรทำให้เสียบุคลิกบางครั้งก็ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็กระทบกับชีวิตประจำวันทำให้รู้สึกเครียดเพราะแรกเป็นแค่นิดเดียวเรายังมัดผมปิดได้ใส่หมวกปิดได้แต่พอเริ่มเป็นเยอะขึ้นก็จะมีช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านพอหาหมอดีขึ้นและที่บ้านคนรอบข้างมีความเข้าใจตนก็คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นนางสาวสหพรกล่าวด้วยว่าและแฟนที่ตัดสินใจโกนผมเป็นเพื่อนตนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กำลังใจดีบอกกับตนตลอดว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวตัดผมเป็นเพื่อนไว้ยาวไปด้วยกันคอยอยู่ข้างๆตลอดซึ่งการที่ตัดผมหรือโกนผมของตนไม่ใช่วิธีการรักษาหรือหมอแนะนำมาตนแค่รู้สึกว่าตนถอนเยอะเกินไปแล้วเลยอยากตัดปัญหาแล้วลองโกนดูนางสาวสหพรกล่าวต่อว่าอยากให้คนเข้าใจว่าโรคนี้ไม่ได้แบบเป็นโรคบ้าหรือถูกรังเกียจตนเห็นในคอมเมนต์มีหลายๆคนที่เป็นแล้วถูกคนรอบข้างไม่เข้าใจมีน้องๆบางคนโดนบูลลี่อยากให้คนที่อยู่ข้างๆคนที่เป็นเหมือนตนเปิดใจแล้วก็คอยให้กำลังใจกันอยากให้คนเข้าใจตัวโรคมากขึ้นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่เป็นเหมือนกันหลายๆคนก็เป็นเหมือนเราแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ามันมีโรคอย่างนี้ด้วยมันมีจริงๆก็มาพยายามสู้ไปด้วยกันหายไปด้วยกันรักษาไปด้วยกันค่ะนางสาวสหพรกล่าวแอด in your pop culture 244,423 รีวิวตัดผมโรคดึงผมรีวิวแฟนเสียงต้นฉบับเป็ดป๊อปนางสาวสหพรกล่าวว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์ให้กำลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างมากมายทำให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างกำลังใจให้กับใครหลายคนที่กำลังเผชิญกับโรคดึงผมตัวเองให้ผ่านไปด้วยกัน
นิกกี้ไม่งูปอนลั่นยังรักก้อยมอบของขวัญอวยพรวันเกิดสุดซึ้งตอกย้ำว่าจบกันด้วยดีสำหรับคู่ของนิกกี้ณัชชัดและก้อยอรัชพรเพราะเมื่อวันที่18มีนาคม66ที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาอัดคลิปชี้แจงว่าได้เลิกกันแล้วก็มีดราม่าต่างๆนานามากมายว่าเป็นเพราะมีมือที่3แต่ทั้งคู่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจบสวยด้วยความเข้าใจจริงเพราะยังเห็นว่าทั้งก้อยและนิกกี้ยังมีความรู้สึกดีๆเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันห่วงใยซัพพอร์ตกันในหลายๆเรื่องอยู่เสมออย่างเมื่อวันที่25มีนาคม2566เป็นวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้ณัชชัดนอกจากเจ้าตัวจะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าอรัชพรแล้วด้านก้อยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและเขียนข้อความถึงนิกกี้ณัชชัดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะและซึ่งทางด้านของนิกกี้ก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นรอรักน้องเสมอนะและล่าสุดวันนี้วันที่28เมษายน2566เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ29ปีของก้อยด้านนิกกี้ก็ได้อวยพรว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Dad to you ฮีบีดีนะครับน้องก้อยมีความสุขมากๆเป็นลูกที่น่ารักของแม่แบบนี้ตลอดไปรักน้องเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด Happy Birthday ครับแอดกอยปลรอรับของขวัญพลนะส่องโพสต์จีดสงกรานต์วันที่แมทเปิดใจธันวาคมเลิกกันโป๊แคปชั่นกุมภาพันธ์จะสื่อความหมายอะไรส่องโพสต์จีดสงกรานต์เตชนรงค์วันที่แมทธีรณีเปิดใจเดือนธันวาคมบอกเลิกกันโป๊แคปชั่นเดือนกุมภาพันธ์ออกมายอมรับปิดฉากรักไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ไปแล้วกับมหากาพย์ดราม่าความรักของนางเอกสาวแมทธีรณีที่ถูกจับตามองมาตลอดหลายปีตั้งแต่ก่อนคบถึงวันที่ประกาศจบรักออกสื่อเมื่อวันที่27เมษายน2566แมทออกมาเผยสถานะตอนนี้เปลี่ยนเป็นแค่พี่น้องส่วนร้านไอศกรีมที่ทำด้วยกันนั้นในช่วงท้ายของความสัมพันธ์แมทได้ส่งต่อให้คนอื่นไปแล้ววันเดียวกันสงกรานต์อดีตหวานใจนางเอกสาวก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพเจ้าไหลน้องหมาน่ารักที่ทั้งคู่เคยดูแลมาด้วยกันยืนกอดที่หน้าคอนโซลรถด้วยไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวต้องการจะสื่อความหมายอะไรทั้งนี้หลังสาวแมทระบุว่าเลิกกับสงกรานต์เดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำหลายคนสงสัยเพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แมทยังโพสต์โปรโมตร้านไอศกรีมอยู่ว่าคุณแฟนเขาทำร้านให้มีมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปเยอะเลยมาแชะและชิมไอติมเจลาโต้ทำใหม่ทุกวันกันนะคะไม่รู้ทำไมแมทยังเขียนแคปชั่นว่าระบุเป็นแฟนอยู่ดังกล่าวเพื่ออะไร